วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและคงจะดีไม่น้อยหากเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้าในหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียได้ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังเยาวชนโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนให้มีการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสิ่งต่างๆในอนาคตด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนานหรือที่เรียกว่า learn and play ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือชุดเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็ก KidBrightเป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัวที่ทีมนักวิจัย Nextech สวทช.พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบเรียนและเล่นในเวลาเดียวกัน KidBright ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งและส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัวผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Structure Programmingโดยการลากและวางบล็อกคำสั่งตามที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android, iOS และเว็บเบราว์เซอร์ชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบอร์ดสมองกลฝังตัวที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐานจอแสดงผลเรียลไทม์คล็อกและลำโพงซึ่งใช้งานได้ง่ายผ่านเครือข่ายไร้สายนอกจากนี้ KidBrightยังสนับสนุนการทำงานของระบบ IoTสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเพื่อให้ทำงานตามคำสั่งที่ต้องการอาทิเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนดรดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนดซึ่งสามารถนำไปควบคุมระบบโรงเรือนทางการเกษตรได้จริง KidBright จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนที่สนใจนับเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ที่เยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้ง่ายซึ่งจะเป็นพื้นฐานการต่อยอดทางความคิด KidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง